อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวริชชี่อรเนศไข้สูงเสียน้ำมากริชชี่อรเนศไข้สูงเสียน้ำมากหลังท้องเสียหนักแต่ไม่ยอมแอดมิดเพราะห่วงกลัวเสียงานจนคุณแม่ต้องใช้วิธีหลอกพาส่งโรงพยาบาลทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้นะฮะสำหรับนางเอกสาวริชชี่อรเนศที่หลังจากร่วมพิธีบวงสรวงละครใหม่นะครับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเมื่อช่วงเช้าของวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่พอตกดึกเจ้าตัวก็ป่วยจนคุณแม่ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อแอดมิททันทีโดยคุณแม่ของสาวริชชี่ได้ออกมาเผยข่าวดังกล่าวนะครับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพขณะนางเอกสาวนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะครับพร้อมบอกว่างองแงบอกคิวงานนัดนานแล้วหนูไม่อยากนอนโรงพยาบาลกลัวไปทำงานไม่ได้แม่หลอกริชเมื่อคืนถ้าอยากไปต้องรีบหลับให้ได้อย่างน้อย6ชั่วโมงหนูริชรีบหลับทันทีจากนั้นก็ได้โพสต์เพิ่มเติมว่าลูกลิชเข้าแอดมิดเมื่อคืนไข้ขึ้นสูงจากการท้องเสียและเสียน้ำมากเช้านี้ทำงานต่อนะลูกแม่ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับลูกและเสริมกำลังให้แก่ลูกนะคะเรียกว่าแม้จะป่วยหนักนะฮะแต่ก็ยังห่วงกลัวงานที่รับไว้จะเสียหายสปิริตนักแสดงเต็มร้อยจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับก็ขออวยพรให้น้องริชชี่หายป่วยเร็วๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ